ไก่จันจวงยอมเผยเรื่องคาใจ31ปีมรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้บ้างต้องบอกว่าล่าสุดไก่จันจวงนั้นก็ได้ออกมาเผยเรื่องที่หลายคนคาใจมรดกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเสียชีวิตถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนเรียกได้ว่ากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อเพชรภควัฒน์ลูกชายคนเดียวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ออกมาตอบคำถามที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแม่พึ่งทิ้งมรดกไว้เป็น10ล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกหรอเป็นถึงลูกราชินีลูกทุ่งไม่น่าเชื่อก่อนเขานั้นจะตอบว่าผมเป็นลูกชายของราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดในเรื่องมรดกหรือว่าทรัพย์สมบัติของคุณแม่ในตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตั้งแต่ตอนที่ผมยังอายุ5ขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีสำหรับผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันนะครับมันก็มีวันหมดของมันครับแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามถึงกันผมพูดตามตรงนะครับในส่วนของผมไม่มีครับและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือจะต้องได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่พิเศษไปมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วครับล่าสุดไก่จันจวงได้ออกมาเผยเรื่องที่หลายคนคาใจมรดกของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเสียชีวิตถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าสมบัติราชินีลูกทุ่งมันเป็นอสังหาซะเยอะเงินสดไม่ได้มีมากมายอย่างที่บอกมันเกิน10อยู่แล้วแต่31ปีผ่านไปอะไรไปทางไหนเราตอบให้ไม่ได้ถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็น100ล้านนะลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้เป็นของพี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องสมัยก่อนอาจจะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์แต่พี่พึ่งไม่มีสิทธิ์กับลิขสิทธิ์เพลงต่างๆทุกอย่างอยู่ที่คนแต่งพี่พึ่งไม่ได้เลยสักบาทเป็นผู้รับจ้างร้องเท่านั้นมรดกตอนนั้นมันถูกแบ่งเป็น4ส่วนส่วนของพ่อแม่เขากับลูกส่วนของพ่อกับแม่นั้นพ่อไม่ได้มาพี่พึ่งป่วยอยู่ปีหนึ่งค่ารักษาดูแลต่างๆรู้สึกจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วไม่ได้คืนเพราะพี่พึ่งเสียชีวิตไปส่วนของเพชรเราไม่ได้ล่วงรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนั้นเขาก็เด็กนานาทุกคนก็ลำบากสำหรับเพชรสิ่งที่ได้มากกว่าสมบัติคือการที่เขาได้เป็นลูกของพี่พึ่งเขายังมีแฟนเพลงของแม่ของเขามีคนที่รักเขาด้วยตัวเขาเอง